วันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอเรื่องราวเส้นทางชีวิตมิตรชัยบัญชาจากเด็กวัดกินข้าวก้นบาทสู่พระเอกหนังอันดับหนึ่งก่อนจบชีวิตอย่างไม่คาดคิดท่านเอ่ยถึงชื่อพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศไทยเมื่อประมาณ 50-60 ปีก่อนชื่อของชายผู้นี้ต้องปรากฏขึ้นมาอย่างไม่มีข้อสงสัยเขาคือมิตรชัยบัญชาพระเอกในดวงใจตลอดกาลแต่อย่างไรก็ตามพระเอกอันดับหนึ่งผู้นี้กลับต้องมาเสียชีวิตในช่วงที่ตัวเองกำลังโด่งดังที่สุดด้วยสาเหตุที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนแต่เรื่องเดิมทีมิตรชัยบัญชามีชื่อเดิมว่าจ่าอากาศโทพิเชษฐ์พุ่มหิมเกิดที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีบิดาเป็นนายตำรวจชั้นประทวนมารดาเป็นแม่บ้านทั้งคู่แยกทางกันตั้งแต่บุตรชายยังเด็กๆ เขาจึงมีชื่อว่าบุญทิ้งพออายุได้หนึ่งขวบแม่ไปทำงานเป็นแม่ค้าขายของที่กรุงเทพโดยฝากเด็กชายบุญทิ้งไว้กับปู่และย่าต่อมาถูกเอาไปฝากไว้กับอาของเขาซึ่งบวชเป็นเนนอยู่ที่วัดท่ากระเทียมคอยติดสอยห้อยตามหลวงพ่อและอาศัยข้าวก้นบาทพอ8ขวบแม่ตั้งตัวได้ก็กลับมารับเขาไปอยู่กรุงเทพแถววัดแคนางลึงและเปลี่ยนชื่อพร้อมนามสกุลให้ใหม่ตอนเข้าโรงเรียนชื่อเด็กชายสุภิตนินสีทองซึ่งเป็นนามสกุลเก่าของแม่ในช่วงนี้มิตรไปรับกล้วยแขกบ้างห่อหมกบ้างใส่ถาดทูนหัวเดินเร่ขายหารายได้ช่วยแม่ขณะเดียวกันก็แอบไปซ้อมมวยที่ค่ายมวยแถวบางลำพูและขึ้นชกมวยนักเรียนจนได้แชมป์เหรียญทองเมื่อตอนอยู่ม.4 ตอนอยู่ชั้นมัธยมมิตรเห็นว่าชื่อสุภิตเป็นชื่อผู้หญิงเลยขอเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลมาเป็นพิเชษฐ์พุ่มหิมตามนามสกุลของพ่อเลี้ยงต่อมาเขาสามารถสอบเข้าโรงเรียนจ่าอากาศที่จังหวัดนครราชสีมาโดยสำเร็จการศึกษาในปี2497ต่อมารุ่นพี่ในค่ายซึ่งเห็นเขาหน่วยก้านดีจึงส่งลูกและนำมิตรชัยบัญชาหรือจ่าเชษฐ์ในขณะนั้นให้รู้จักกับกิ่งแก้วประเสริฐเพื่ออยากให้เล่นหนังเพราะเห็นท่าทางรูปร่างหน้าตาที่โหลและสูงสง่าคงจ่าเชษฐ์ประกอบกับบุคลิกภาพที่สุภาพอ่อนโยนโดยกิ่งแก้วประเสริฐเป็นผู้ผลักดันพาไปพบผู้สร้างหนังรายต่างๆตามกองถ่ายเพราะเห็นความตั้งใจจริงของจ่าเชษฐ์รวมถึงส่งภาพให้ผู้สร้างและถ่ายภาพลงประกอบนวนิยายในนิตยสารด้วยจนกระทั่งได้รับการตอบรับให้เป็นพระเอกในภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ต้องทำใจปฏิเสธไปเพราะติดราชการสำคัญไม่สามารถไปพบผู้สร้างได้หลังจากนั้นก็มักได้รับการปฏิเสธเพราะถูกตีเรื่องจมูกบ้างโหนกแก้มบ้างโดยเฉพาะเรื่องความสูงที่จะหานางเอกมาเล่นด้วยลำบากซึ่งจ่าเชษฐ์เองก็ไม่รับเล่นบทอื่นนอกจากพระเอกจนกระทั่งได้พบทีมงานผู้สร้างชาติเสือผู้กำกับพอใจบุคลิกลักษณะของจ่าเชษฐ์จึงได้รับจ่าเชษฐ์เข้าสู่วงการหนังไทยและตั้งชื่อให้ใหม่โดยประทีปตั้งคำถามกับเขาสองข้อข้อหนึ่งในชีวิตสิ่งใดสำคัญที่สุดจ่าเชษฐ์ตอบว่าเพื่อนประทีปบอกว่าเพื่อนคือมิตรเมื่อหลักเพื่อนก็เก็บเพื่อนไว้กับตัวงั้นก็ให้ชื่อใหม่ว่ามิตรก็แล้วกันและข้อสองประทีปถามว่าในชีวิตเกิดมาเขาภูมิใจสิ่งใดมากที่สุดจ่าเชษฐ์ตอบอย่างไม่ลังเลการที่อัญเชิญธงชัยเฉลิมผลในพิธีสวนสนามวันปียะมหาราชถือเป็นเกียรติยศสูงสุดและเขาได้ทำหน้าที่นี้ทุกปีตลอดการเป็นทหารของเขาจึงเป็นที่มาของนามสกุลชัยบัญชานั่นเองดังเรื่องชาติเสือในปี2501ทำรายได้กว่า 800,000 บาทถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากของสมัยนั้นทำให้ชื่อของมิตรชัยบัญชาเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยเฉพาะเรื่องเจ้านักเลงมิตรชัยบัญชาโด่งดังเป็นอย่างมากจากบทรวมฤทธิไกรหรืออินซีเดนซึ่งหนังทำรายได้มากและมีภาคต่อหลายเรื่องเขามีชื่อเสียงโด่งดังมากขึ้นเรื่อยๆจากบทบาทการแสดงที่ประชาชนชื่นชอบและจากวินัยที่ดีในการทำงานรวมถึงนิสัยและอัธยาศัยต่อเพื่อนร่วมงานเขากลายเป็นพระเอกดาวรุ่งที่โด่งดังโดยเฉพาะได้แสดงคู่กับเพชรราชาวราชนางเอกใหม่ในเรื่องบันทึกรักพิมพ์ชวีเป็นเรื่องแรกมิตรเริ่มก้าวเข้าสู่ตำแหน่งพระเอกอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นที่รักของประชาชนตั้งแต่ปี2506เขาได้แสดงภาพยนตร์คู่กับเพชรลามากขึ้นเ
จนเป็นคู่ขวัญที่แสดงภาพยนตร์คู่กันมากที่สุดตลอดมาโดยรับบทคู่หลักในภาพยนตร์ประมาณ200เรื่องจนแฟนภาพยนตร์เรียกว่ามิตรเพชรลาปี2506มิตรชัยบัญชาก่อตั้งชัยบัญชาภาพยนตร์ของตัวเองขึ้นมาสร้างภาพยนตร์เรื่องเหยี่ยวดำหรือครุฑดำซึ่งแม้ว่าชื่อเรื่องจะมีปัญหาแต่มิตรก็ฝ่าฟันลงทุนแก้ไขจนออกฉายได้โดยไม่ขาดทุนท่ามกลางความเห็นใจของประชาชนและผู้อยู่รอบข้างมีการกล่าวกันว่าถ้าไม่ใช่หนังของมิตรชัยบัญชาคงจะขาดทุนไปแล้วต่อมาเขาต้องจำใจลาออกจากอาชีพทหารอากาศขณะมียศพันจ่าอากาศโทเนื่องจากการสร้างภาพยนตร์เรื่องครุฑดำที่เขาถูกกล่าวหาว่านำสัญลักษณ์ครุฑมาใช้อย่างไม่เหมาะสมครุฑดำจึงเปลี่ยนชื่อเป็นเหยี่ยวดำโดยผู้บังคับบัญชาระดับสูงในกองทัพอากาศในสมัยนั้นเห็นควรให้เขาเลือกทำเพียงอาชีพเดียวมิตรชัยบัญชากล่าวกับแฟนๆที่หน้าโรงภาพยนตร์ศาลาเฉลิมกรุงและยืนแจกภาพถ่ายในเครื่องแบบทหารอากาศในวันที่เหยี่ยวดำเข้าฉายว่าถึงแม้เขาจะเลือกอาชีพการแสดงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพแต่ทั้งร่างกายและจิตใจของผมคือทหารผมรักเครื่องแบบทหารซึ่งชื่อเสียงความนิยมที่ประชาชนมอบให้ผมในฐานะนักแสดงผมก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของกองทัพอากาศเช่นกันการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ทุกครั้งผมไม่เคยลืมที่จะกล่าวถึงการเป็นทหารอากาศมากกว่าการให้สัมภาษณ์อย่างอื่นถึงแม้ว่าการแสดงจะเป็นภาระจนทำให้ผมต้องตัดสินใจลาออกแต่จิตใจของผมและทั้งตัวคือทหารอากาศต่อมามิตรชัยบัญชาเข้าสู่วงการอย่างเต็มตัวเขาได้ใช้เวลาอย่างเต็มที่กับนักแสดงทำให้มีผลงานมากถึง 35-40 เรื่องต่อปีซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าครึ่งของจำนวนภาพยนตร์ที่ออกฉายทั้งปีในช่วงนั้นมิตรมีรายได้เข้าบัญชีธนาคารเฉลี่ยสัปดาห์ละ 100,000 กว่าบาทซึ่งเขาก็สละเวลา1วันในแต่ละปีเพื่อไปชำระภาษีอากรอย่างถูกต้องปี2510หลังจากมิตรชัยบัญชาประสบความสำเร็จอย่างสูงแล้วมีทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศเขาจึงคิดช่วยให้เพื่อนๆตั้งตัวได้โดยตั้งสหชัยภาพยนตร์ขึ้นให้สลับกันเป็นผู้อำนวยการสร้างมิตรเป็นพระเอกให้โดยไม่คิดค่าแสดงหากมีปัญหาเรื่องเงินทุนก็ช่วยเหลือกันทำให้เขามีภาพยนตร์หลายเรื่องในช่วงนี้ปลายปี2511มิตรชัยบัญชาได้ผันตัวเองเข้าสู่การเมืองขณะนั้นมิตรมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นพลุแตกปัจจัยดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทำให้มิตรหวังว่าชื่อเสียงเหล่านี้จะสามารถชนะใจประชาชนได้ทำให้มิตรตัดสินใจยังเสียงตัวเองเป็นครั้งแรกด้วยการรับสมัครลงเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลเขาหาเสียงในเขตบางรักยานาวาสัมพันธวงศ์ป้อมปราบศัตรูพ่ายแต่เขาไม่ได้หลับลืมปี2512มิตรได้ตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อพิสูจน์ความนิยมในตัวเองอีกครั้งตามคำขอของเพื่อนแต่ไม่ใช่ระดับท้องถิ่นอีกต่อไปเพราะเขาได้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตพระนครเพื่อหวังทำงานรับใช้ประชาชนโดยคู่แข่งของมิตรได้กล่าวกับประชาชนว่าถ้ามิตรชัยบัญชาได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.เขาจะไม่ได้มาแสดงภาพยนตร์ให้ดูอีกทำให้มิตรไม่ได้รับเลือกเป็นครั้งที่2การลงสมัครส.ส.นี้เองทำให้เงินทองและทรัพย์สินของมิตรร่อยหรอลงไปหลายล้านบาทพร้อมกับบ้านหนึ่งหลังที่จำนองกับธนาคารเขาเก็บความผิดหวังไว้เงียบๆและอีกความเจ็บปวดคือหญิงคนที่รักมากได้ตีห่างจากไปเพราะเหตุผลว่าเขาผิดสัญญาที่ลงเล่นการเมืองเป็นครั้งที่สองและเลือกประชาชนมากกว่าเลือกเธอทำให้มิตรเสียใจมากเขาพยายามตั้งใจอดทนสู้ใหม่ปี2513มิตรได้สร้างภาพยนตร์เรื่องลอยผ่านในนามชัยบัญชาภาพยนตร์เขารวบรวมที่ดินทั้งหมดที่มีอยู่จำนองกับธนาคารเอเชีย 4,600,000 บาทและจำนองบ้านพักทั้ง3หลังรวมทั้งขายที่ดินที่จังหวัดสระบุรีอีก 700,000 บาทนำเงินทั้งหมดไปซื้อที่ดินตรงเชิงสะพานผ่านฟ้าเนื้อที่514ตารางวาราคา7ล้านบาทเพื่อลงทุนสร้างโรงภาพยนตร์ขนาดมาตรฐานเพื่อฉายหนังไทยโดยเฉพาะมีร้านค้าและที่จอดรถแบบทันสมัยโดยหวังช่วยเหลือผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยไม่ต้องรอโปรแกรมฉายต่อจากภาพยนตร์ต่างประเทศเป็นการวางอนาคตของมิตรชัยบัญชาผู้เป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของเพื่อน
ที่ร่วมโครงการนี้ปี2513มิตรรับงานแสดงภาพยนตร์ไว้ประมาณ50เรื่องมิตรแสดงภาพยนตร์ร่วมกับพิชลาในภาพยนตร์เรื่องมนต์รักลูกทุ่งภาพยนตร์ประสบความสำเร็จอย่างสูงฉายในกรุงเทพนานถึง6เดือนสามารถทำรายได้6ล้านบาทและรายได้ทั่วไปมากกว่า13ล้านบาทปลุกกระแสมิตรพิชลาให้โด่งดังมากขึ้นอีกและเกิดความนิยมเพลงลูกทุ่งในกรุงเทพปี2513เขามีโครงการภาพยนตร์ที่แสดงนำและกำกับการแสดงเป็นเรื่องแรกในเรื่องอินทรีทองซึ่งเป็นภาพยนตร์ชุดอินทรีแดงเรื่องที่6ที่มิตรแสดงในบทรวมฤทธิ์ไก่หรืออินทรีแดงที่ต้องออกสืบหาอินทรีแดงตัวปลอมการถ่ายทำสำเร็จได้ด้วยดีจนฉากสุดท้ายของเรื่องถ่ายทำที่หาดดงตาลพัทยาใต้จังหวัดชลบุรีเมื่อ8ตุลาคมปี2513ในเรื่องหลังจากอินทรีแดงปราบผู้ร้ายได้แล้วจะต้องหนีตำรวจออกจากรังของคนร้ายด้วยหนบันไดเชือกจากเฮลิคอปเตอร์ซึ่งมีนางเอกเป็นผู้ขับกล้องจะเก็บภาพเฮลิคอปเตอร์พาอินทรีแดงบินลับหายไปเพื่อความสมจริงด้วยความที่ไม่พร้อมของเสื้อผ้าของนักแสดงเถนมิตรตกลงว่าจะแสดงฉากนี้ด้วยตัวเองโดยกำหนดการถ่ายทำไว้อย่างละเอียดแต่ด้วยความผิดพลาดทางเทคนิคที่มิตรไม่อาจรู้ได้ปรากฏว่าด้วยแรงกระตุกของเครื่องขนาบบินทำให้มิตรไม่ได้เหยียบบนบันไดและต้องโหนตัวอยู่กับบันไดเมื่อเครื่องไม่ได้ลงจอดเมื่อผ่านหน้ากล้องมิตรพยายามให้สัญญาณด้วยการตบเท้าเข้าหากันในขณะที่นักบินมองไม่เห็นการผิดปกติและการให้สัญญาณจากพื้นด้านล่างโดยยังบินสูงขึ้นต่อไปจนเกิดแรงเหวี่ยงในจังหวะที่เครื่องเลี้ยวกลับทำให้มิตรไม่สามารถโหนตัวต่อไปได้เขาตกลงมาจากเฮลิคอปเตอร์กระแทกกับพื้นจากความสูง300ฟุตเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลศรีราชาแต่สายเกินไปจากผลการชันสูตรศพยืนยันว่าเขาเสียชีวิตทันทีเพราะร่างกายแหลกเหลวไม่เหลือชิ้นดีเชือกบาดข้อมือเป็นแผลลึก2เซนติเมตรยาว8เซนติเมตรกระดูกขากรรไกรข้างขวาหักกระดูกโหนกแก้มซ้ายขวาหักมีเลือดออกทางหูขวากระดูกซี่โครงขวาหัก5ซี่กระดูกโคนขาขวาหักกระดูกต้นคอหักโดยเสียชีวิตเมื่อวันที่9ตุลาคมปี2513หนังสือพิมพ์ไทยทุกฉบับพาดหัวข่าวการตายของเขาซึ่งกระจายข่าวไปถึงญี่ปุ่นฮ่องกงและไต้หวันศพของมิตรชัยบัญชาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดแคนางเหลิงหลังจากครบ100วันพิธีพระราชทานเพลิงศพของเขามีประชาชนหลั่งไหลมาร่วมงานกว่า 300,000 คนจนกระทั่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชถึงกับออกปากว่าเป็นงานศพของสามัญชนที่มีผู้ไปร่วมงานมากที่สุดในประวัติศาสตร์การจากไปของมิตรชัยบัญชาสร้างความโศกเศร้าเสียใจต่อแฟนหนังไทยเป็นอย่างยิ่งถึงขั้นมีการถอดเรื่องราวชีวิตของเขาผ่านบทละครวิทยุเรื่องดาวดินปฏิหารแห่งรักลิขิตแห่งหัวใจความยาว38ตอนมีการจัดประกวดแฟนพันธุ์แท้และเกิดการรวมตัวกันในนามคนรักมิตรชัยบัญชาจัดกิจกรรมรำลึกขึ้นในทุกๆปีหลังจากนั้นชาวบ้านได้มีการสร้างศาลมิตรชัยบัญชาไว้ในจุดที่เขาเสียชีวิตและศาลดังกล่าวยังคงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้เป็นการปิดตำนานมิตรชัยบัญชาพระเอกในดวงใจตลอดกาลพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม Subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ